بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการยาตีมทีวีอยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนเข้าสู่รายการศึกษาอัลกุรอานโดยดูอายามเช้าในวันนี้นะคะاللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور บรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในหนึ่งสัปดาห์ที่เราไม่ได้เจอกันสบายกันดีไหมคะและในหนึ่งสัปดาห์นั้นบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนได้ทบทวนอัลกุรอานกันบ้างไหมคะแต่อย่างไรก็ตามในยามเช้าๆอย่างนี้คิดว่าบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนก็คงจะเตรียมอัลกุรอานเพื่อที่จะทบทวนกันในเช้าวันนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทบทวนอัลกุรอานและก่อนที่จะไปศึกษาในเรื่องของวิชาตัจวีดในวันนี้นั้นขอให้บรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนได้พบกับผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณครูอับดุลการีมแสงทองคำขอให้คุณครูอับดุลการีมแสงทองคำได้กล่าวสลามทักทายกับบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนที่อยู่ทางบ้านก่อนค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในทุกๆรอบวันอาทิตย์นะครับที่เราจะนำเสนอในเรื่องของหลักการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องแล้วก็การอ่านที่อะฮุกุมต่างๆนะครับในหลักการอ่านเนี่ยที่ว่าจะนำเสนอในอาทิตย์ละสักฮุกม2ฮุกมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความรู้นะครับทบทวนของเก่าที่เรียนไปแล้วก็เพิ่มความรู้ของใหม่คือนำเสนอน้อยๆแต่ว่าสร้างความเข้าใจให้กับบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่าในเรื่องของอิซฮาร์เนี่ยถ้ามี8ชนิดถามว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะศึกษาเราจะนำเสนอทั้ง8ชนิดเลยเนี่ยก็ได้แต่ว่าในการอธิบายเนี่ยจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรเพราะว่าด้วยกับเวลาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเยอะจนเกินไปเนี่ยเกรงว่าบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนจะไม่เข้าใจในการเรียนในการอธิบายเพราะฉะนั้นเราอธิบายน้อยๆแต่ว่าสร้างความเข้าใจให้กับบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนจะดีกว่านะครับก็จะทำให้สิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยคือวันนึงเนี่ยจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเข้าใจดีกว่าครับถ้าพอนำไปใช้ได้เนี่ยก็จะทำให้การอ่านของเราเนี่ยมันก็จะถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเรียนไปมาถึงวันนี้ฟังปุ๊บอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แต่พอจบรายการไปพอไปอ่านเองเจอช่วงไหนเวลาใดก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันอ่านไม่ได้ครูอับดุลการีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าในเรื่องวิชาตัจวีดถ้าหากว่าเรียนในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยจะเรียนง่ายแต่ว่าถ้าเรียนในเรื่องของมันจะยากตรงภาคปฏิบัติในบางเรื่องเนี่ยเราดูว่าที่เราเรียนตามทฤษฎีนะสาวมันง่ายแต่พอเวลามาลงในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกเรื่องนะ ในบางเรื่องเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับเพราะว่าโดยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอักษรสระแล้วก็บรรดาฮุกมต่างๆตรงนี้นะครับต้องเขาเรียกต้องใช้ความภาคเพียรฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆหมั่นศึกษาไปเรื่อยๆแล้วการฝึกฝนเนี่ยไม่ใช่ว่าฝึกฝนวันสองวันแล้วจะได้เลยนะครับก็แล้วแต่และอย่างหนึ่งก็อยู่ที่คนด้วยพรสวรรค์ของแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันความจำของแต่ละคนอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันบางคนอ่านแป๊บเดียวบางคนเรียนแป๊บเดียวได้เข้าใจจำเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยแต่บางคนเรียนเข้าใจทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้
บางคนไม่เข้าใจทฤษฎีแต่อ่านถูกใช่บางคนไม่เข้าใจทั้งทฤษฎีแล้วก็ไม่เข้าใจทั้งปฏิบัติก็แต่ละคนก็มีหลากหลายไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงจะไม่พ้นความพยายามของพวกเราอะนะคะเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะอ่านกันในซูเราะห์ก็อันชิกอกนั่นเองนะครับซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วเราได้อ่านกันไปใน8อายะห์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับเมื่อดูแล้วก็วันนี้ก็อาจจะอายะห์ที่9จนถึงอายะห์ที่15นะครับอยู่ประมาณสัก6อายะห์นะครับหรือ6อายะห์โดยประมาณนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราหลังจากอ่านแล้วก็ดูความหมายแล้วเราก็มาดูค่อยมาดูในเรื่องของหลักการหลักการอ่านแล้วก็หรือว่าวิชาตัจจิวิตนะครับว่าหลักการที่ถูกต้องเนี่ยในแต่ละจุดในอายะเนี่ยว่าอ่านยังไงหลังจากที่เราอ่านแล้วนะคะเราอ่านแล้วเราฟังความหมายหรือว่าสำหรับคนที่มีอัลกุรอานที่เป็นภาษาไทยเนี่ยหลังจากที่เราอ่านแล้วเราได้ดูความหมายแล้วแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีอัลกุรอานที่เป็นภาษาไทยก็ฟังความหมายจากเราไปเมื่อเราทราบรู้ความหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเราก็จะมาศึกษากันว่าในแต่ละอายะว่ามีอะไรบ้างที่เราเนี่ยจะต้องแก้ไขกันนะคะศึกษากันในการอ่านแต่ละอายะ ครับโอเคก็ในช่วงนี้คิดว่าบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนเนี่ยคงจะเตรียมอัลกุรอานกันพร้อมแล้วคงจะเตรียมสมุดดินสอปากกากันเรียบร้อยแล้วก็เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะขอเริ่มด้วยกับอายะที่9เลยนะคะอายะที่9ถึงอายะที่15พร้อมแล้วใช่ไหมคะบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนถ้าพร้อมแล้วไปศึกษากันเลยค่ะครับผมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง وينقلب إلى أهله مسرورا และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره และส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกยื่นให้ทางเบื้องหลังของเขาฟาซาวฟายาดูซูบูรอแล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะวายัสลาซาอีรอและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิงอินนะฮูกานาฟีอะห์ลิฮิมัสรูแท้จริงเขาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขาในโลกนี้อินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูรแท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลลอฮ์อีกเป็นอันขาดบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะซีรอพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอซอดะกัลลอฮุลอะซีมครับผมนี่ก็คือทั้ง6อายะนะครับจากอายะที่9จนถึงอายะที่15ในซูเราะห์อันอิชิกอกนะครับพร้อมความหมายที่เราอ่านให้ฟังนะครับหลายๆท่านก็จะเข้าใจในเรื่องของความหมายแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของตัจจิวิตกันหน่อยนะครับว่าในแต่ละอายะเนี่ยว่ากฎการอ่านที่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องอ่านอย่างไรนะครับว่าจะเน้นเบาบางนวงยาวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งแต่อายะที่9กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับค่ะเรามาดูกันตั้งแต่อายะที่9เลยนะคะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะยันกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรา
ามาดูอายะห์แรกตรงเลยกันเลยตรงคำว่าวะยังก็ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิคฟาอิคฟาข้อสังเกตก็คือนูนตายนูนตายไปพบอักษรกอฟข้อสังเกตของกลุ่มอิคฟาก็คือนูนตายหรือตันวีนนูนตายก็คือนูนที่มีสระสุกูนนั่นเองตันวีนก็คืออันอินอุนเมื่อนูนตายหรือตันวีนไปพบอักษรหนึ่งอักษรใดจาก15อักษรดังต่อไปนี้ก็คือซีนตายิมไซซอดเดลกาฟฟาซาออฟมอดปอวอเชนดัลนะคะนี่คืออักษรของหุกกลมอิคฟะอักษรกอฟก็เป็นอักษรหนึ่งของหุกกลมอิคฟะทีนี้เมื่อเรารู้ข้อสังเกตแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยบรรดานักศึกษาบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมจะต้องบอกอักษรทุกอาทิตย์ทำไมแต่ละหุกกลมทำไมไม่บอกข้อสังเกตไม่บอกหุกกลมไปเลยทำไมจะต้องมาบอกอักษรทุกอาทิตย์ที่บอกให้เนี่ยก็เพื่อเป็นการทบทวนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทบทวนเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะลืมได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการตอกย้ำกันทุกอาทิตย์และโดยสำหรับบรรดาผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยก็จะศึกษากันนะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหรือบรรดาเยาวชนก็ดีหรือคนที่เคยศึกษาอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนแต่ที่ต้องบอกอักษรให้ทุกอาทิตย์เพราะว่าบางทีอาจจะมีคนเพิ่งจะเปิดเจอแล้วต้องการที่จะศึกษานะคะก็ขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับผมทีนี้วิธีการอ่านของหุกกลมอิคฟะเขาบอกว่าให้อ่านซุ่มซ่อนระหว่างอิซฮาร์กับอิดกอมถ้าหากว่าอ่านแบบอิซฮาร์ก็คือต้องอ่านให้ชัดกับนูนเลยก็คืออ่านว่าวายันก็แต่ถ้าหากว่าเราจะอ่านแบบอิดกอมเราก็ต้องอ่านว่าวายักก็ทีนี้เราจะอ่านระหว่างวายันกับวายักก็คือพูดง่ายๆสร้างความเข้าใจให้กับบรรดานักศึกษาและก็บรรดาเยาวชนว่าให้หย่อนปลายลิ้นไปที่โคนฟันด้านล่างนะคะแล้วก็หน่วงเสียงไว้เป็นวายก็วายก็แต่ถ้าตราบใดเราเอาปลายลิ้นเราเนี่ยไปแตะที่ร่องเหงือกข้างบนเนี่ยจะชัดกับนูนเพราะฉะนั้นให้หย่อนมาที่โคนฟันด้านล่างและหน่วงเสียงวายก็ลีบูอีลาเอาคำว่าอีลาอย่างเดียวก่อนถ้าคำว่าอีลาอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นแค่มัตตอบีเอรอสมีแต่ตกหลังจากคำว่าอีลาไปเจอกับคำว่าอะซึ่งเป็นอักษรอลิฟและอยู่คนละคำกัน อีลาคำหนึ่งอะลีฮีคำหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสภาพจากมัตตอบีอีรอสมีไปเป็นมัจยาอิสมุมฟาซิลทีนี้วิธีการอ่านของมัจยาอิสมุมฟาซิลอ่านได้2ไม่เกิน5ฮารอกะแต่อย่างที่เคยบอกไว้แล้วก็ต้องย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าถ้าหากว่าในซูเราะห์นั้นๆเนี่ยมีมัดยาอิสมากกว่า1ถ้า2เราก็ต้องอ่าน2ทั้งซูเราะห์ใช่ถ้าหากว่าเราจะอ่าน3 4เราก็ต้องอ่าน3 4ทั้งซูเราะห์หรือถ้าเราจะอ่าน5เราก็ต้องอ่าน5ทั้งซูเราะห์เราจะไม่อ่านคละกันนะคะจะไม่อ่าน2บ้าง3 4บ้างหรือ5บ้างแต่ถามว่าความหมายเปลี่ยนไหมความหมายไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอักษรของอัลกุรอานแต่เพียงแต่ว่าไม่รักษาระดับในการอ่านเท่านั้นเองนะคะไม่ฟาซอฮะในการอ่านก็คือว่าเราไม่รักษาระดับในการอ่านนะคะทีนี้อีลาอะลีฮีลีฮีตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามัสซิละแต่ว่าถ้าเราบอกมัสซีลาอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าซีลามันแบ่งออกเป็น3มันจะมีซีลาตอบีอีซีลายาอิสซีลาตัมกีนอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวในจบในเรื่องของอิซฮาร์เนี่ยแล้วเราค่อยขึ้นเรื่องมัดและจะได้อธิบายใช่พอมัดเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเยอะอยู่พอสมควรใช่นะแต่ว่าจะต้องไปตามเรื่องไปตามขั้นตอนไปทีละระดับไปทีละหมวดหมู่เพื่อที่จะให้เข้าใจและก็จำง่ายๆด้วยจำได้จะคือไม่ได้จำง่ายคือจำให้แบบว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะแต่บอกว่าบีฮีเนี่ยลีฮีเนี่ยเป็นซีละตอบีอีการอ่านก็คืออ่านเท่ากับมัดตอบีอีเลย2ฮารอกะนะคะ
มัสรูรอมัสรูรูก็เช่นเดียวกันเป็นมัตตอบีอีแล้วก็คำว่ามัสเนี่ยอักษรซีนให้เราพ่นลมด้วยมัสวิธีการออกเสียงของอักษรซีนก็คือเอาปลายลิ้นและหลังลิ้นไปตั้งอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแล้วพ่นลมออกมาซาซีซูมัสรูเป็นมัตตอบีอีอ่านได้เพียง2ฮารอกะรอนเดิมเนี่ยมัสรูรอนแต่เวลาเราอ่านหยุดเราจะต้องอ่านหยุดว่ามัสรูรอก็คือเปลี่ยนจากอันนั้นให้เป็นอลิฟใช่ไหมเขาเรียกมัดแทนหรือว่าเรารู้จักกันได้ว่ามัดอีวัดนั่นเองอีวัดมัดแทนก็อ่านแค่2ฮารอกะฮ์นั่นเองมัสรูรอเดิมเนี่ยมัสรูรอนแต่เวลาอ่านหยุดก็หยุดว่ามัสรูรอการอ่านก็เท่ากับมัดตอบีอีเลยคือ2ฮารอกะฮ์ต่อไปوَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمْ ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นฮุกกลมวาจิบุนกุนนะข้อสังเกตก็คือสระชัดดะที่ตกอยู่บนอักษรนูนกับอักษรมีมแล้วสระชัดดะที่ตกอยู่บนนูนกับมีมเนี่ยเขาเรียกว่าชัดดะตารอคีเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยพูดในเรื่องชัดดะไปแล้วสี่ชัดดะเขาเรียกว่าชัดดะตารอคีการอ่านก็คืออ่านช้าช้าช้านั่นก็หมายถึงว่าให้เราหน่วงเสียงนั่นเองนะคะว่าอัมมามาตัวนี้เป็นมัตตอบีอีอ่านได้เพียง2ฮารอกะนะคะมันอูนูนตายพบอักษรฮัมซะเขาเรียกว่าเป็นฮุกกลมอิซฮารซึ่งอาทิตย์ที่แล้วได้อิซฮารอิซฮารฮัลกีนะคะข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจาก6อักษรก็คือฮัมซะเรนฮะคออีนฮะวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ชัดกับนูนตายหรือตันวีนโดยไม่หน่วงเสียงนั่นเองอูตัวนี้อ่านได้2ฮารอกะฮ์เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มัดตอบีอีนะเขาเรียกว่ามัดบะดันอาอีอูเนี่ยเป็นมัดบะดันการอ่านก็เท่ากับมัดตอบีอีเลย2ฮารอกะฮ์จี้ยากีตากีตาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมัดตอบีอีอ่านได้เพียง2ฮารอกะฮ์บ้าฮูวารอบ้าฮูวาตรงนี้ก็ซีลาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ซีลาตอบีอีเขาเรียกว่าซีลาตัมกินการอ่านก็เท่ากับมัดตอบีอีเหมือนกันสองฮารอกะฮ์ชื่อหุกกลมตรงนี้จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันจะมีข้อสังเกตเดี๋ยวเราค่อยรู้รายละเอียดทีหลังนะคะฮูวารอรออะตรงนี้เดิมถ้าคำว่าว่ารออย่างเดียวเนี่ยมัตตอบีอีตกหลังจากคำว่ารอเป็นฮัมซะซึ่งอยู่ในคำเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นมัดวาญิบมุตตะซิลการอ่านจะต่างกับมัดยาอีสถ้ามัดยาอีสเนี่ยจะอ่านได้2ไม่เกิน5แต่สำหรับมัดวาญิบมุตตะซิลนั้นอ่านได้4ไม่เกิน5ฮารอกะก็คืออ่านยาวอย่างเดียวยาวอย่างเดียวเลยนะต่อไปว่ารออัลลอฮ์รีฮีแต่เวลาอ่านหยุดปุ๊บตัวท้ายต้องตายตัวท้ายต้องตายไม่ว่าจะมีสระใดก็ตามนะไม่ว่าอักษรนั้นๆจะมีสระใดก็ตามแต่เมื่อตราบใดที่เราอ่านหยุดเราจะต้องทำให้อักษรนั้นตายโดยการใส่สระสุกูลแต่ว่าให้ใส่ด้วยกับการอ่านนะอย่าไปลบออกนะอย่าไปลบสระออกแล้วเอาสุกูลไปใส่นะคะอัลลอฮ์รีفَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْ ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอักษรลีนหรือมัดลีนข้อสังเกตของอักษรลีนหรือมัดลีนนั้นเนี่ยก็คือว่าก่อนวาวตายมีสระฟัตฮะและก่อนยาตายมีสระฟัตฮะการอ่านของอักษรลีนหรือมัดลีนก็คืออ่านได้2ฮารอกะฮ์เหมือนกันแล้วการอ่านจะต้องอ่านให้นิ่มนวลฟาซาวเราจะไปอ่านฟาเซาไม่ได้ไม่ได้ไปนะคะไปเน้นไปกระชากไม่ได้กระชากเสียงไม่ได้ฟาซาวฟายาเดยาเดตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นกฎของก้อนกอละกุบซูรอครับก้อนกอละก็คือการสะท้อนเสียงนั่นเองทีนี้อักษรของก้อนกอละจะมีอยู่ทั้งหมด5อักษรก็คือกอฟตอบายีมดัลแล้วนอกจากนั้นเนี่ย
ก้อนกอล่าเนี่ยครูยังแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือก้อนกอล่าแบบกูบารอข้อสังเกตของก้อนกอล่ากูบารอก็คืออักษรทั้ง5ตายเมื่อเวลาเราอ่านหยุดแต่ถ้าเราไม่อ่านหยุดเนี่ยอักษรนั้นจะไม่ตายแต่ตราบใดเมื่อเราอ่านหยุดเราต้องทำให้มันตายไม่ว่าอักษรนั้นจะมีไม่ว่า5อักษรเนี่ยจะมีสระใดก็ตาม เมื่อเราอ่านหยุดเราจะต้องทำให้ตายโดยการใส่สระสุกูลนะคะฟาส่วนคำว่าซูกรอเนี่ยข้อสังเกตก็คือจะมีสระสุกูลมาแต่เดิมเช่นคำว่าฟายาเดเห็นไหมคะดัลตัวนี้เนี่ยจะมีสระสุกูลมาแต่เดิมฟาซาฟายาเดรูรูตัวนี้ระวังนิดนึงนะอักษรรีนกับอักษรฮัมซาเนี่ยส่วนมากคนจะออกเสียงถ้าบางทีไม่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยจะอ่านเหมือนกันหมดเลยฟาซาฟายาเดอูจริงๆแล้วฐานเกิดของอักษรรีนจะอยู่ส่วนกลางของลำคอส่วนฮัมซาจะอยู่ส่วนลึกของลำคอแล้วการออกเสียงของ2 อักษรนี้เนี่ยจะแตกต่างกันด้วยครับถ้าอักษรรีนจะอ่านว่าฟาซาฟายาเดอูรูแต่ถ้าอักษรฮัมซาเราจะอ่านว่าฟาซาฟายาเดอูเห็นไหมคะรูกับอูการออกเสียงคนละอย่างเลยใช่คนละอย่างเทียบออกอย่างเห็นได้ชัดอาจจะเทียบให้ฟังก็ได้จะเป็นประโยคให้ฟังนะคะฟังอักษรอีนก่อนรูอันรานีอานามินัลมูรนีมารีอันรานีอานี่คืออีนทีนี้เรามาดูฮัมซะอูอันอานีอานามินัลมูนีมาอีอันอานีอาเห็นไหมคะความแตกต่างความแตกต่างแค่นี้เราก็ถ้าเราฟังเนี่ยเราจะสังจะแยกได้เลยนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับที่ว่าเอ๊ะฮัมซาบอกว่าอยู่ลึกกว่าใช่ไหมแต่ทำไมฟังดูเหมือนไอ้มันดูหนักกว่าอะไรกว่าที่จริงคืออักษรเอ็มคือเป็นอักษรที่เขาเรียกว่าเสียงที่เป็นซีฟัตซีฟัตเป็นซีฟัตของตัวไอนเขาจะอยู่ระหว่างแน่นกับหลวมเจ้าหลวมมันก็ไม่หลวมมันจะแน่นก็ไม่แน่นมันจะอยู่ระหว่างแน่นกับหลวมเขาเรียกว่ามันจะมีซีฟัตใบหน้าเขาเรียกว่าใบแน่ใบหน้ามันจะเป็นซีฟัตกลุ่มนี้ก็คือชิดด้าหรอคอวะแล้วก็ใบหน้าคือซีฟัตเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นคู่นะแบ่งออกเป็นคู่มันก็จะมีแต่มัน5คู่นะแต่ละคู่ละคู่เนี่ยมันจะมีอย่างละ2ละ2ละ2จะมีอยู่คู่นึงอ่ะมี3มี3ซึ่งก็คือคู่เนี่ยที่เราเรียกว่าคู่แรกอ่ะเค้าเรียกอะไรฮัมซุนยารุนฮัมซุนฮัมซุนคู่กับยารุนคืออักษรพ่นลมกับไม่พ่นลมไม่พ่นลมเค้าจะคู่กันอย่างงี้คือมันจะตรงกันข้ามกันแต่อีกอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็คือคู่เนี้ยคือเค้าเรียกชิดดากับรูคอวะแล้วก็ใบหน้าถ้าชิดด้าเนี่ยเสียงอัดแน่นอัดแน่นถ้ารูคอวะหลวมหลวมถ้าใบหน้ากลางกลางกลางระหว่างแน่นกับหลวมเพราะฉะนั้นอักษรอีนเนี่ยเป็นอักษรที่อยู่ระหว่างกลางถ้ามันจะแน่นก็ไม่แน่นจะหลวมก็ไม่หลวมถ้าอย่างนี้แน่นถ้าคือถ้าแน่นน่ะสังเกตว่าเสียงมันจะอัดถ้าแน่นถ้าแน่นน่ะเหมือนอักษรที่ต้องใช้แบบต้องอัดเสียงเข้าไปก่อนถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าอูอันอันนี้สังเกตว่าเราจะอัดเสียงเข้าไปก่อนอัดให้มันหนาเพราะอัดให้มันหนาเท่ากับว่าเสียงจะแน่นเลยเสียงจะแน่นอันนี้อยู่ในชิดด้าเลยแต่ถ้าหลวมก็จะเป็นอูอันนานีอานามีนัลมูรนีมารีอันเนี่ยอันนี้หลวมมันจะหลวมไปไม่ฟังไม่นั่นเลยแต่ถ้าอูอันอานีอานามีนัลมูรนีมารีอันอานีอานี่อันนี้อยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางคือมันจะออกเสียงหนามันจะออกเสียงเหมือนจัดหนาแบบแน่นก็จริงแต่ว่ามันจะออกไปได้เลยได้ง่ายง่ายเลยโดยไม่เราไม่ต้องไปออกแรงมากเลยใช่แล้วไม่คือถ้าเราออกแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บคอนั่นแหละเราไปอัดมากเกินไปแล้วก็ไปออกลึกเกินไปด้วยถ้าเราอ่านลึกเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยก็คือว่ามันจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันออกแรงเยอะเหลือเกินรู้สึกว่าเจ็บคอนะมันเหนื่อยเหลือเกินต่อไปเรามาดูนะคะดูต่อมาฟาซาฟายาเดรูรูตัวนี้เป็นมัตตบีอีฮาร์ฟีอ่านได้สองฮารอกะสู้บูสู้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะอักษรซา
เป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากปลายลิ้นและหลังลิ้นจรดปลายไรฟันด้านบนมีอยู่ที่เดียวกับดานเลยแต่ว่าในการแล้ววิธีการเนี่ยก็ต้องเอาปลายลิ้นไปแตะที่ปลายไรฟันด้านบนเหมือนดานแต่จะต่างกันอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าดานเนี่ยพ่นลมไม่พ่นลมแต่สำหรับตัวซานเนี่ยเราจะต้องพ่นลมนะคะการที่เราจะรู้ว่าเราออกเสียงชัดหรือไม่ชัดอย่างไรเนี่ยให้เราฝึกออกเสียงด้วยการใส่สระอ่าอีอูบนอักษรนั้นหรือใส่สระอันอินอุนหรืออ่าอีอูก็ได้ยกตัวอย่างวิธีการออกเสียงของอักษรซาก็คือเอาปลายลิ้นและหลังลิ้นไปแตะที่ปลายรายฟันด้านบนแล้วพ่นลมออกมาซาซีสู้ซาซีสู้เห็นไหมคะเสียงจะเบากว่าซีนถ้าซีนจะเป็นซาแต่ถ้าซาจะเป็นซาถ้าซีนจะเป็นซีถ้าซาจะเป็นซีถ้าซีนจะเป็นสู้ถ้าซาจะเป็นสู้นี่คือเทียบให้ฟังระหว่าง2อักษรนี้เพราะว่าที่ต้องมีการเทียบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยแยกไม่ได้ไงใช่คือออกเหมือนกันเลย2ตัวออกเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเทียบเสียงให้บรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนเนี่ยได้เห็นเลยได้ฟังรู้เลยว่าอ๋อเสียงไม่เหมือนกันนะแล้วก็บรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนก็ลองไปนำไปปฏิบัติดูนำไปฝึกฝนถึงแม้ว่าซีนกับซาเนี่ยจะเป็นอักษรที่อยู่ฐานเกิดเดียวกันซึ่งคือลิ้นแต่คนละจุดกันแต่คนละจุดต้องคนละจุดแต่มาจากลิ้นเหมือนกันมาเป็นฐานเกิดที่เกิดจากลิซานเหมือนกันหรือว่าลิ้นเนี่ยแต่ว่าตัวซาหรือตัวซานที่แต่คนละจุดจะอยู่ปลายลิ้นเหมือนคนเราเนี่ยเกิดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่คนละบ้านเล็กที่คนละซอยถ้ายังไม่เข้าใจก็อยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนละอำเภออืมทำไมเข้าใจอีกเอาประเทศอีกนะกว้างไปอีกก็คืออยู่ในจุดเดียวกันอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละมุมคนละมุมแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าตัวอันนี้อยู่ปลายลิ้นและหลังลิ้นนะครับแต่ว่าตัวซีนก็จะอยู่กลางลิ้นหรือช่องลิ้นขนาดคนเราอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละห้องเลยใช่นี่มันจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนะครับ เพราะว่าลักษณะเมื่อขาทีละนู่นเลยนานมากแล้วไม่ถึงก็นานมากเราได้พูดถึงเรื่องของฐานเกิดหรือว่าบรรดามักคอรัสไปแล้วนะครับซึ่งก็มีลำคอนะครับลิ้นริมฝีปากโพรงปากและก็โพรงจมูกเราได้พูดคุยไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยนำมาทบทวนเรื่อยๆใช่นะครับแล้วจะขอบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอธิบายเรื่องของอิซะฮัดจบแล้วเนี่ยจะอธิบายเรื่องของซิฟัตครับเพราะว่าก่อนที่เราแล้วเมื่อจบซิฟัตปุ๊บเราจะต้องอธิบายเรื่องของอิดะกอมแต่ว่าถ้าเรียนเรื่องอิดะกอมแล้วถ้าไม่อธิบายเรื่องซิฟัตเนี่ยมันจะยากมันจะทำให้เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่บางท่านถามว่าทำไมอธิบายโดดไปโดดมาทำไมไม่อธิบายเรียงมาเลยตั้งแต่ฐานเกิดซิฟัตเพราะว่าถามว่าในเรื่องฮุกมเนี่ยจำเป็นต่อการอ่านอัลกุรอานจะเจอบ่อยจะเราจะอธิบายในสิ่งที่เจอบ่อยๆก่อนนะและหลังจากนั้นเราจะก็จะค่อยมาอธิบายในเรื่องของซิฟัตทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าฟาซาวฟายาเดรูซูซูตัวนี้อักษรซานะบูเป็นมัตตอบีอีฮาร์ฟีอ่านได้สองฮารอกะรอนซูบูรอนแต่เวลาอ่านหยุดว่าซูบูรอมัดอีวัดนั่นเองวัยส์ลาสัยรอวัยส์ตัวนี้ตัวซอสนะระวังนิดนึงซอสกับซีนเป็นอักษรที่มีฐานเกิดที่เดียวกันก็คือปลายลิ้นและหลังลิ้น อยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างทีนี้ในการออกเสียงเนี่ยถ้าซีนเนี่ยจะใช้ปลายลิ้นใส่วัยส์แต่ถ้าซอสจะใช้ข้างลิ้นไปอัดกับเพดานเพื่อให้เกิดเสียงหนาวัยส์เห็นไหมคะยัสกับยัลส์เสียงจะไม่เหมือนกันวายัลส์ลาลาตัวนี้เป็นมัตตอบีอีเหมือนกันอ่านได้สองคาราคะซาอีอีก็เช่นเดียวกันเป็นมัตตอบีอีซาอีรอเป็นมันไอวัดไอวัดอินนะฮูกานะฟีอะห์ลิฮิมัสรูรออินนะนูนที่มีสระชัดดะเป็นกฎของฮุกมวาญิบุลกุนนะการอ่านก็คืออ่านหนองเสียง3ฮารอกะหน้าฮูนะคะเป็นมัตตอบีอ่านได้2ฮารอกะกาศิละมัศิละกากาตอบีอีกาตอบีอีอ่านได้2ฮารอกะหน้าฟีอะเป็นมัจญาอิสมุนฟาซิลการอ่านก็คือ2ไม่เกิน5ลีฮีเป็นมัศิละตอบีอี
มัสรูรออ่ะได้พูดไปแล้วในอายะได้พูดไปแล้วนะคะเป็นมัตตอมีแล้วก็เป็นมัตอิวัตใช่อินนะฮูวันนะอัลลัยยะฮูรอินนะนูนที่มีสระชัดดะเป็นฮุกกลมวาญิบุนกุนนะวอนก็เช่นเดียวกันทีนี้วอนตัวนี้ระวังนิดนึงอักษรวอตอนจอขอเน้นนิดนึงขอเน้นขอเน้นเห็นนะครับในหลายๆคนเนี่ยออกเสียงตัวอักษรตัวรอไม่ถูกเพราะเนื่องจากว่าตัวรอเนี่ยเป็นอักษรที่อยู่ฐานเกิดในกลุ่มของเขาเนี่ยจะมีคือตัวรอตัวดาลแล้วก็ตัวสานั่นเองฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดถึงตัวดาลกับตัวสาไปแล้วฉะนั้นเรามาดูตัวรอกันบ้างก็คือมันต้องอยู่ฐานเกิดที่อยู่จากปลายลิ้นและหลังลิ้นนั่นเองปลายลิ้นและหลังลิ้นจดปลายแต่ที่ผมเห็นมาเนี่ยเขาใช้ข้างลิ้นกันวอแล้วก็ลิ้นก็แก้มอาจจะป่องๆนิดนึงคือเขาจะรอเขาจะห่อลิ้นเขาจะห่อลิ้นที่เคยเห็นมาเนี่ยตัวรอนะฮะรอเขาจะวอเขาจะออกมันจะเสียงเป็นลักษณะอย่างนี้นะใช่อินนะฮูวอนหรือไม่อย่างนั้นหนักกว่านี้ก็มีนะอินนะฮูซอนสังเกตจะเป็นอย่างนี้เลยจำไว้เลยนะครับว่ายังออกเสียงตัวรอไม่ถูกเสียงตัวรออยู่ที่ปลายลิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คุณครูไฟราก็จะออกเสียงให้ฟังนะครับว่าจะออกเสียงไงถูกต้องแล้วสังเกตลิ้นให้ดีนะครับสังเกตลิ้นเนี่ยลักษณะขอว่าเราต้องทำลิ้นยังไงถึงจะออกเสียงตัวรอได้ถูกบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนสังเกตอย่างนี้นะคะว่าอักษรวอเนี่ยฐานเกิดของเขาก็จะมีอยู่3อักษรคือวอเนี่ยมีฐานเกิดจากปลายลิ้นและหลังลิ้นจดปลายไรฟันด้านบนฐานเกิดของวอนะปลายลิ้นและหลังลิ้นจดปลายไรฟันด้านบนแล้วอักษรที่สังกัดอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมี3อักษรก็คือ1วอ2ลาล3ซาทีนี้เราตัดไปได้เลยว่าอักษรซาเนี่ยเราพ่นลมเราเข้าใจแล้วแต่ทีนี้เรามาดูระหว่างวอกับลาลนิดนึงถ้าลาลจะใช้ปลายลิ้นและหลังลิ้นไปแตะที่ปลายไรฟันด้านบนไม่ต้องพ่นลมลาลีลูนี่คือลาลแต่ถ้าวอใช้ปลายลิ้นและหลังลิ้นไปแตะที่ปลายไรฟันด้านบนแล้วที่สำคัญวอเนี่ยจะต้องเอาข้างลิ้นไปอัดกับเพดานด้วยเพื่อให้เกิดเสียงหนาถ้าเราไม่เอาข้างลิ้นเนี่ยมันจะบางไงมันจะเป็นลานไปเลยถ้าวอจะเป็นวออุ้ยเราจะไม่เอาสระอาเพราะว่าถ้าสระอาเนี่ยมันเห็นชัดเลยวอกับละแต่เรามาดูสระอีแล้วกันสระกัสร้อกับสระบอมมะถ้าลานเนี่ยถ้าใช้สระกัสร้อมันจะเป็นรีนะรีถ้าวอจะเป็นอุ้ยเห็นไหมคำแตกต่างคำแตกต่างใช่ทีนี้เรามาดูสระบอมมะถ้าลานจะเป็นลู่แต่ถ้าวอจะเป็นวูเห็นป่ะลู่กับวูใช่โอรีกับอุ้ยเสียงจะไม่เหมือนกันใช่นะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงวอก็คือเอาปลายลิ้นเอาและปลายลิ้นและหลังลิ้นเนี่ยไปแตะที่ปลายไรฟันด้านบนแล้วก็ข้างลิ้นแล้วเอาข้างลิ้นไปอัดกับเพดานเพื่อให้เกิดเสียงหนาวออุ้ยอู้วอนใช่เลยฉะนั้นเนี่ยใครที่ออกเสียงเงี้ยวออย่างเงี้ยที่ออกลักษณะที่ใช้ข้างลิ้นเนี่ยอัดอย่างเดียวเนี่ยให้เพิ่มมาอีกก็คือปลายลิ้นเพิ่มปลายลิ้นเนี่ยมาแตะที่ปลายไรฟันด้วยวอนก็จะทำให้ออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็ขอบอกอย่างนึงว่าอักษรวอเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในอัลกุรอานอายะไหนซูเราะห์ไหนก็ตามถ้าไปเจออักษรวอก็คือจะต้องออกเสียงในลักษณะเช่นนี้นะคะวอนนะตัวนี้เป็นกฎของวาญิบุนกุนนะเช่นเดียวกันอัลไลอัลไลนูนตายพบลามเป็นอิดะวอมบิลากุนนะข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบลามหรือรอนะคะวิธีการอ่านก็คืออ่านกล้ามโดยไม่หน่วงเสียงเดิมเป็นอันแต่ไปเจอลามปุ๊บเราจะไม่อ่านอันเราจะอ่านว่าอัลไลก็คืออ่านให้นูนกล้ำเข้าไปในลามเลยโดยไม่หน่วงเสียงไลยะนูนตายพบยาอิดะกอมมาอันกุนนะข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจาก4อักษรก็คือยาวาวมีมนูนวิธีการอ่านก็คืออ่านนูนตายหรือตันวีนกล้ำเข้าไปในอักษรของอิดะกอมมาอันกุนนะพร้อมหน่วงเสียงเดิมเป็นอัลลันแต่ไปเจอยาปุ๊บเราไม่อ่านอัลลันเราจะอ่านว่าอัลลัยยะพร้อมหน่วงเสียงฮูรอเวลาอ่านหยุดให้หยุดว่ายะฮู
ฮูรตัวนี้ฮาเล็กนะระวังอย่าไปอ่านยาฮูดทาฮูดเป็นฮาใหญ่ไปแล้วค่ะโอเคอายะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะซีรอบะลาอินบะลาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมัดมัตตบีอีก่อนมัตตบีอีก่อนถ้าเราอ่านหยุดนะแต่ถ้าเราอ่านเลยเปลี่ยนจากมัตตบีอีไปเป็นมัตยาอิสมุฟาซิลการอ่านก็คือ2ฮารอกะไม่เกิน5อินน่าเป็นมัตเป็นฮุกมวาจิบุนกุนนะนูนที่มีสระชัดดะร็อบบะฮูฮูตัวนี้เป็นมัตซีละนั่นเองอ่านได้2ฮารอกะเหมือนกันกาเป็นมัตตบีอีบีฮีมัสซีละซีละเหมือนกันบาซีรอซีเป็นมัตตบีอีรอนเวลาอ่านหยุดบาซีรอเป็นมัตอีวัดนั่นเองอ่านได้2ฮารอกะเหมือนกันครับผมอ่ะนี่ก็คือในทั้งหมดที่เราได้จะได้อ่านแล้วก็จะได้ที่ได้ศึกษากันในวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะเปิดสายในตรงนี้ให้อ่านกันนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก่อนให้เรานั้นได้ไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดกันในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงครับQueen Original Cosmetic ขอเสนอครีมบำรุงผิวหน้าชุดขาวออร่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษให้ความกระจ่างใสช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเป็นความแตกต่างที่คุณสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่การใช้เพียงครั้งแรกในเซตขาวออร่าประกอบด้วยสบู่น้ำแร่ Whitening Serum Whitening Cream Whitening Day Creamชุดขาวออร่าราคาปกติ 1,790 บาทสั่งซื้อวันนี้ลดทันที500บาทเหลือเพียง 1,290 บาทสมัครสมาชิกวันนี้ซื้อ3กล่องแถมชุดทดลองความสวยมูลค่า590บาทอีก1ชุดทันทีโทรสั่งซื้อได้ที่0851167542หากคุณจะเลือกที่อยู่สักแห่งคุณจะเลือกอยู่ที่ไหนที่ผมเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในถนนสายนี้ในคูขวาเพราะว่าสถานีที่นี้เป็นบรรยากาศของมุสลิมผมเชื่อว่าธุรกิจมุสลิมต่างๆเนี่ยจะมารวมกระจุกตัวอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นแหล่งธุรกิจมุสลิมที่ใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพอย่างแน่นอนเรื่องสำคัญเลยคือเรื่องของการศึกษาสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงก็อยู่ในสถานที่อย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของความเป็นมุสลิมแทบจะ 100% ปิดอายความเป็นมุสลิมวิถีชีวิตของมุสลิมเราเห็นได้ที่นี่แล้วก็ต้องบอกทุกคนเลยค่ะว่าที่นี่น่าอยู่จริงๆค่ะด่วนขายที่ดินแปลงละ100ตารางวาบนถนนสาธารณะทัชจาคารันเอ็กซ์เพรส1ซอยที่ดินถมแล้วผ่อนนาน4ปีติดต่อสอบถามฮัจจิซอและ086-335-0786ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเราแทบจะตามไม่ทันอิกรอแท็บเล็ตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของวงการไอทีมุสลิมนะครับเราสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของมุสลิมผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกช่องทางอิกรอแท็บเล็ตนี้ก็จะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ของมุสลิมในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้การที่เราจะอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องและไพเราะนั้นสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการออกเสียงบรรดาอักษรต่างๆให้ชัดเจนและทำนองที่ไพเราะโดยที่เราได้รับฟังจากบรรดาอิหม่ามหลายๆท่านที่เป็นนักอ่านระดับชั้นนำดังนั้นการที่เราจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นอิกรอแท็บเล็ตนี้ในการฝึกฝนการอ่านอัลกุรอานจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใดและยิ่งสมควรเป็นอย่างยิ่งถ้าอิกรอแท็บเล็ตนี้เป็นตัวช่วยให้เรานั้นสามารถมีการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านได้ดียิ่งขึ้นอิกรอแท็บเล็ตโดยยะตีมทีวีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในราคาเพียง 2,900 บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้02-530-3199
ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการศึกษาอัลกุรอานนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะอ่านกันในอายะห์ที่9นะครับไปจนถึงอายะห์ที่15ในซูเราะห์อันชิกอกนะครับซึ่งในช่วงแรกเราได้อธิบายได้อ่านได้ดูความหมายแล้วก็กดการอ่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาของการเปิดสายแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมที่รอกันอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อที่จะติดต่อเข้ามานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับพร้อมนะครับก็ต่อเข้ามานะครับในไม่ต้องต่อครับผมใน025303199นะครับสักครู่นะครับสายไม่มานะครับก็ฮัลโหลสวัสดีคุณครับครับผมสวัสดีคุณครับจากที่ไหนครับจากเนี่ยกำแพงครับตรงไหนนะครับกำแพงเพชรครับอ๋อกำแพงเพชรโอ้วันนี้มาไกลเลยนะครับมาไกลมาจากเหนือเลยครับผมจะพร้อมไหมครับจะอ่านเองหรือว่าเยาวชนอ่านครับอ่านเองด้วยมั่งเออจะให้ลูกอ่านมั่งครับผมได้เลยค่ะงี้เอาป๋าก็แล้วกันนะครับพร้อมนะครับเปิดในซูเราะห์อัชชิกอกนะครับในซูเราะห์ในอายะห์ที่9จนถึงอายะห์ที่15นะครับไปครับผมไม่ผมจะสั่งแบบแท็บเล็ตเหมือนว่าอ๋ออ๋อถ้างั้นเดี๋ยวครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อกลับเลยครับอ๋อ088ครับ088ครับ4406314นะครับอย่าให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโอเคครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับครับผมโอเคนะครับรับคือนึกว่าจะโทรทีนี้ถึงทีของเดี๋ยวส่งทางบ้านแล้วนะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามจากที่ไหนครับเนี่ยกทม.ค่ะกทม.จากตรงไหนเอ่ยคลองกระจะค่ะคลองกระจะออกไกลๆนี้เองนะครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบัสมะค่ะบัสมะนะครับอายุเท่าไหร่ครับ8ขวบครึ่งค่ะ8ขวบครึ่งบัสมะหวังงามป่ะใช่ค่ะวันนี้วันนี้อ่านก่อนบางอ่านก่อนย่อเหรอเนี่ยบัสมะนะครับบัสมะสบายดีไหมคะสบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะแล้ววันนี้บางกับย่อไปไหนล่ะคะหรือว่ารอคิวอยู่หรือว่าหนูขออ่านก่อนค่ะหรือว่าต่อคิวอยู่อ๋อต่อคิวอยู่เอาละครับน้องมาพร้อมนะครับพร้อมแล้วเอาอูซูบิลลาเลยครับอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะยัลกอลิบุอิลาอัซลิฮิมัสรูรอوَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُبَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ครับผมพอค่ะสรรพัลลอฮุลอซีมบัสมะคะบัสมะช่วยอ่านตรงอินนะฮูซอนนะอัลไลให้ครูฟังอีกทีนึงได้ไหมเพราะว่าตรงอัลไลเมื่อกี้นี้เนี่ยบัสเผอิญว่าบัสมะไม่ได้หน่วงเสียงตรงคำว่าไลอ่ะนะคะบัสมะอ่านให้ครูฟังอีกครั้งนึงค่ะอินนะฮูซอนนะอัลไลยะฮูโอเคจ้าครับผมถูกต้องเลยค่ะอ่านได้ชัดเจนมากๆชัดเจนชัดเจนนะครับอ่ะโอเคแล้วมีใครจะอ่านไหมเนี่ยมีจานต่อเลยไหมด้วยค่ะบางอ่านด้วยนะโอเคครับเรามาในกลุ่มครับว่าอะไรกับมุสลิมรอมตุลลอฮ์ครับเป็นไงคะบากิฟสบายดีไหมคะสบายดีครับครับผมไม่เจอกันสักตั้งนานเลยไม่เจอกันเดือนกว่าครับผมแล้วก็
ได้โทรเข้ามาอ่านในครอบครัวยาตีมบ้างปะครอบครัวยาตีมช่วงเดือนรอมฎอนช่วงเดือนรอมฎอนอ่ะได้โทรเข้ามามั้ยคะโทรใช่มั้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับพร้อมนะครับครับพร้อมแล้วเอาวินลาครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى صدق الله العظيم الحمد لله เราจะสังเกตว่าในฮารากัตที่1กับในฮารากัตที่1ในขั้นเสียงที่1เนี่ยครับจะอ่านเหมือนกันเลยจะอ่านเหมือนตอนที่ครูอ่านเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมอ่ะโอเคอ่ะยอมอ่านด้วยครับโอเคครับผมทีนี้ถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับครอบครัวธรรมดานี่ย่อจะต้องอ่านก่อนแล้วก็มาบังแล้วก็ไล่มาตามลำดับใช่ไล่ตามลำดับวันนี้ให้น้องก่อนไล่จากล่างขึ้นมานะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมวะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์ครับผมสบายดีนะคะไม่เจอกันเดือนกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะโอเคนะครับโอเคครับผมก็พร้อมแล้วเอาซุบิลลาห์ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينقلب إلى أهله مسرورا وأمن أوتي كتابه وراء ظهره ขอวรรคนี้อีกรอบนึงค่ะوَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًاإنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์สัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ทราบว่าหายไปไหนมาอาจจะติดต่อไม่ได้หรือว่าโทรไม่ติดพอดีญาติจัดงานนะครับก็เลยไม่รู้พอดีอาทิตย์นี้ว่างก็เลยโทรเข้ามาร่วมรายการนะครับค่ะอย่างไรก็ขอให้ศึกษาต่อเนื่องแล้วก็พยายามโทรเข้ามาอ่านทุกอาทิตย์นะคะครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมขอรับคุ้มครองให้สุขภาพแข็งแรงค่ะและเพื่อที่จะได้ศึกษาอัลกุรอานไปเรื่อยๆค่ะครับผมครับครับผมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จบไปสายแรกแต่3รายนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างซึ่งอยากจะยกเป็นตัวอย่างนะครับให้ได้เดี๋ยวเราไปคุยช่วงท้ายดีกว่าใช่ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสสลามครับผมจากที่ไหนครับปัตตานีค่ะปัตตานีนะครับอ่ะพร้อมมั้ยครับค่ะครับผมพร้อมแล้วเอาอูซุบิลลาห์ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفَسَوْفَ يَدْعُوْ سُ ที่ไหนคะวายังกอลิบุอิลาอะห์ลีมัรูรอว
วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะกออัซฮรีฟะซาอูฟะยะดออูซุบูรอวะยัสลานะวะยัสลาซะอีรอإنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا สบายดีไหมคะค่ะสบายดีค่ะค่ะแล้วก็ได้สบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะแล้วก็ในช่วงแรกได้ศึกษาไหมคะค่ะทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าในการอธิบายเนี่ยเข้าใจตั้งอธิบายในการอธิบายมาเนี่ยได้เข้าใจหมดทุกเรื่องมีแล้วก็มีเรื่องสมควรค่ะค่ะถ้าหากว่ามีเรื่องไหนสงสัยก็สามารถที่จะถามได้นะคะครับค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันค่ะครับผมขอรับคุ้มครองค่ะอัสสลามุอะลัยกุมยารบอามีนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมซะลามก็จบไปอีกสายนึงนะครับจากล่างสุดเลยวันนี้ก็แฟนประจำเราทุกอาทิตย์นะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมสายติดแล้วครับสายติดแล้วค่ะช่วยรีเสียงทีวีด้วยนะคะสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับผมครับผมจากที่ไหนจ๊ะยะรังปัตตานียะรังปัตตานีสบายดีไหมคะจ้าสบายดีครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็ติดค่ะอืมนี่ละเลยสัปดาห์นี้อัลลอฮ์ก็ให้ติดอีกก็ดูตะยูวิทด้วยค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองอ่านดูถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะขอแนะอย่างนึงก่อนที่จะอ่านนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าจดด้วยก็ดีนะเพราะว่าก็มีจดบ้างนิดหน่อยค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีเลยค่ะโอเคครับพร้อมแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอายะที่8นะคะครับ8อายะที่9ครับผม9ถึง15พยัญชนะกอริบูครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีبسم الله الرحمن الرحيم وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ครับค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็สัญญาณก็จะมีหายบ้างเป็นบางระยะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะครับผมก็ถือว่าฟังได้นะคะโอเคขอเราคุ้มครองให้นะคะครับผมอ่ะนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับในที่ต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์โทรติดต่อเข้าร่วมรายการรู้สึกว่าวันนี้เข้าใจได้หลายความรู้อยู่ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็สิ่งไหนก็ตามนะคะที่ว่าอธิบายไปแล้วเนี่ยในเมื่อบรรดานักศึกษาเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นการสบายใจของผู้สอนแต่ถ้าหากว่าสอนไปแล้วเนี่ยบรรดานักศึกษาไม่เข้าใจก็คนสอนก็ไม่สบายใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสอนแล้วเข้าใจเนี่ยก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คืออัลเลาะห์เปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งคนเรียนแล้วก็คนสอนด้วยนะคะก็จะได้เข้าข่ายตรงที่ว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมัลกุรอานะวะอัลละมะฮูก็คือผู้ที่ดียิ่งในหมู่ของสู่เจ้าเนี่ยคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานเห็นไหมคะนบีเนี่ยจะชมคนที่ศึกษาก่อนนะคะชมคนที่ศึกษาก่อนแสดงว่ากะเนี่ยอยู่ในเข้าข่ายตรงที่ว่าผู้ที่ดียิ่งนะคะคือศึกษาครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับ
วะอะไรกุมุสลามครับผมจากที่ไหนครับตราดครับตราดครับตราดภาคตะวันออกนั่นเองครับพอดีป๋าจะอ่านนะครับสบายดีไหมคะสบายดีนะครับที่ตราดเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมตราดตอนนี้ก็ตกไม่เยอะครับตกไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่งโทรติดใช่ไหมคะเพิ่งโทรติดครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครับครับได้ศึกษาได้ศึกษารายการศึกษาอัลกุรอานทุกอาทิตย์ไหมคะได้ดูทุกอาทิตย์แต่วันนี้คือป๋าผมจะอ่านนะครับอ๋อได้เลยค่ะอ่ะโอเคครับได้ๆเดี๋ยวให้อ่านแล้วใช่ไหมครับครับผมพร้อมแล้วเอาเวลาเลยครับอาอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมฟะอันกุมุลอิลาฮิมัสรูรอوَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًاإِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ครับผมโอ้โหทำได้แล้วเลยรอครับขอสั้นนิดนึงขออยากรู้อายุเท่าไหร่ผมนะครับจ้าอายุเท่าไหร่ครับ78ครับ78อ๋อทำดีแล้ว78แล้วเสียงยังดีอยู่เลยยังดีเลยนะครับค่ะ78ครับครับผม78ก็ถือว่าเสียงอัลฮัมดุลิลลาห์นะเสียงยังดีอยู่เลยครับค่ะแล้วก็ได้ติดตามทุกอาทิตย์มั้ยคะเนี่ยศึกษาทุกอาทิตย์ป่ะคะตามตรวจทุกอาทิตย์ละครับอืมครับผมแต่เพิ่งจะโทรติดวันนี้เนาะครับผมผมมันฟันเฟินไม่มีด้วยหมดฟันไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะครับอ่านแล้วก็ชาร์จนะครับคืออ่านเท่าตามตามร่างกายที่เราสามารถเท่าที่เราสามารถจะอ่านได้ใช่เพราะว่าผลบุญเนี่ยจะได้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ปกติเพราะว่าปกติเพราะว่าอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราจะตอบแทนให้ปกติเลยค่ะเพราะว่าเรารับเป็นไปตามร่างกายของเรานะคะแต่ว่าเราก็ยังอ่านได้อ่านเท่าที่เราสามารถอ่านได้ครับผมครับผมโอเคครับผมก็ขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและติดตามชมรายการของเราไปตลอดนะครับครับผมโอกาสหน้าติดต่อมานะครับผมประมาทซุบโบแล้วผมประมาทซุบโบแล้วครับผมก็อ่านทุกวันนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ในยามเช้าๆเนี่ยเช้าเลยอยู่ทำดีละเลยครับได้บารอกัตนะอ่านกุรอานในยามเช้านะคะครับครับผมอ่ะก็ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมโอ้โหนี่คือจากตราดนะครับรายแรกนะครับเดี๋ยวรู้ดูอีกสายนึงนะครับอาจจะเป็นสายสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะอัลลอฮ์แชร์อาลีเรานี่เองสบายดีมั้ยคะครับผมอันทําแล้วจ้ะครับผมพร้อมนะครับครับพร้อมละอ่านเลยครับเอาซุบิลลาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ครับผมค่ะก็ยังคลองความเป็นเอกลักษณ์ในการอ่านอยู่ครับผมก็อ่านทำจริงแล้วนะครับก็
ขอให้สุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับวันนี้ช่วงแรกได้ศึกษาไหมคะครับค่ะแล้วถามนิดนึงว่าขอถามนิดนึงว่าในการอธิบายวันนี้เนี่ยได้เข้าใจไหมคะตัวรอนแต่ละอักษรตัวโดยเฉพาะอักษรขอเน้นตัวรอนเลยวันนี้ครับทำเรื่องอาการค่ะครับมันจำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ทำไปแล้วอาการในลักษณะการอ่านเนี่ยครับมันจะเน้นมากขึ้นค่ะแล้วถามนิดนึงว่าอย่างกลมอิคฟ้าอย่างกลมอิสฮัตเนี่ยบางครั้งพออธิบายเจอครั้งแรกแล้วเนี่ยบางครั้งจะมีการทวนอักษรบ่อยๆเนี่ยคือถามนิดนึงว่ารู้สึกเบื่อไหมคะว่าเวลาที่ทบทวนซ้ำซากจำเจบางครั้งอาทิตย์นี้ก็บอกอักษรของอิสฮัตพออาทิตย์หน้ามาเจอบอกอีกแล้วค่ะจะคือมีความรู้สึกว่าเบื่อไหมกับในการที่ว่าจะต้องบอกกันทุกอาทิตย์ไม่เบื่ออาจารย์นี่แหละจุดนี้แหละอาจารย์ทำให้หลายๆคนที่เรียนกุรอานกับครูเนี่ยอ่านถูกต้องตามอะไรตามพระอย่างไรตัจวิตตัจวิตครับอะไรๆตรงนี้มันทำให้หลายคนอ่านถูกต้องไม่มีใครเบื่ออาจารย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในแต่ละวรรคในแต่ละอักษรเนี่ยนะคะที่คุยนานได้เนี่ยก็คงคิดว่าอาจจะเป็นสายสุดท้ายก็ถึงได้คุยแป๊บนึงเพราะว่า คืออยากจะรู้คือต้องการที่จะอธิบายให้ทราบว่าที่ต้องอธิบายต้องพูดกันจำเจเนี่ยเพราะว่าคือต้องการสร้างความเข้าใจให้กับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจด้วยแล้วก็สำหรับคนที่เรียนทุกอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนแต่ที่ต้องย้ำเนี่ยเผื่อคนใดที่เขาเพิ่งเปิดมาเจอนะคะเขาจะได้ถือโอกาสศึกษาตรงนี้ด้วยค่ะไม่เบื่ออาจารย์ไม่เบื่อยังผมเนี่ยผมแล้วกันนะครับจะเคยเรียนก็ในลักษณะมี5กฎเองอีกว่าอีกลาบอีกบาอะไรแล้วปฏิวัติอาจารย์ได้นะ5 กฎนะค่ะแต่ส่วนที่มาได้เรียนเพิ่มเติมไม่ว่ามัดอะไรนะมัดยาอิฐมัดต่างๆมัดต่างๆเนี่ยต่างๆไว้กันครับผมมาเรียนรู้พอมาเรียนรู้แล้วอ่ะมันทำให้เราอ่านกุรอานได้ถูกเข้าใจง่ายๆเงี้ยใช่ครับผมก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละนะคะในเมื่อเรียนเนี่ยถูกมากขึ้นค่ะในเมื่ออธิบายแล้วเนี่ยบรรดานักศึกษาเข้าใจก็บอกตรงๆนะคะว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะไปค้นคว้ามีกำลังใจที่จะไปศึกษาต่อเพื่อที่จะมานำเสนอให้กับบรรดานักศึกษาที่ศึกษาอยู่ทุกๆอาทิตย์นะคะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับทำร่วมรายการใหม่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอันทำเลยขอให้อาจารย์ตั้งสติตั้งใจหลายๆคนรออาจารย์อยู่ครับผมก็ทางเราก็จะพยายามทบทวนและนำความรู้ในส่วนในเรื่องของการอ่านกุรอานที่ถูกต้องเนี่ยนำมาเสนอให้กับทุกคนนะครับครับผมอินชาอัลเลาะห์นะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมก็จบไปนะครับในช่วงของการเปิดสายนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็คุณครูมีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ชมนะครับก่อนจากค่ะบรรดาก่อนที่จะจบรายการตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็อยากจะให้บรรดาผู้ปกครองได้ดูตัวอย่างของขอยกตัวอย่างเลยนะคะอยากให้ดูตัวอย่างของครอบครัวหวังงามนะคะที่โทรเข้ามาอ่านเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยจะเป็นพ่ออ่านก่อนแล้วก็มาลูกคนโตแล้วก็มาลูกคนเล็กแต่วันนี้เนี่ยลูกคนเล็กอ่านก่อนแล้วก็มาลูกคนโตแล้วก็มาคุณพ่อนะคุณย่อทีนี้อยากจะให้คืออยากจะสะท้อนให้บรรดาผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นว่านี่แหละคือลูกเนี่ยจะชอบอัลกุรอานหรือไม่ชอบอัลกุรอานบางครั้งอยู่ที่ผู้ปกครองถ้าหากว่าผู้ปกครองนำร่องเนี่ยลูกก็จะเกิดความว่าเฮ้ยย่อเรายังอ่านเลยเฮ้ยเราอ่านมั่งดีกว่าแต่ถ้าเราพอลูกโทรไปอ่านตามใจเฮ้ยจะโทรก็โทรไปอ่านไปไม่ได้มีการชมไม่ได้มีการสนับสนุนเนี่ยเด็กก็จะเกิดว่าเกิดความคิดว่าโอ้ยสงสัยบ้านเราไม่ชอบให้เราอ่านกุรอานแน่เลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าเมื่อลูกของเราไปร้องเพลงไปเต้นแล้วเราชมนะก็เท่ากับว่าเด็กก็จะคิดว่าอุ๊ยตรงนี้ผู้ปกครองเราส่งเสริมอุ๊ยฝึกตรงนี้ดีกว่าจริงๆแล้วอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองคือครูคนแรกของลูกๆนะคะครอบครัวสถาบันครอบครัวคือสถาบันแรกที่จะนำบุตรหลานของท่านนั้นไปสู่ในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะพ่อแม่คือครูคนแรกแล้วก็สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรก
นะคะที่จะนำเยาวชนก็ขอให้ขอฝากบรรดานักฝากบรรดาผู้ปกครองแล้วก็บรรดาฝากบรรดาผู้ปกครองด้วยว่าพยายามสนับสนุนเขาเถอะค่ะในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานแล้วก็ในเรื่องของศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆที่จะนำเยาวชนไปสู่ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเยอะรอบตัวเลยแต่สื่อเนี่ยถามว่าถ้าใช้ดีๆเนี่ยอนาคตก้าวหน้านะแต่ถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยสื่อก็สามารถที่จะทำลายเยาวชนได้เหมือนกันคือเป็นเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนดาบสองคมนะคะนะครับก็ใช้ให้ถูกนะครับอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการศึกษาอัลกุรอานนะครับแต่ของเราจะพบกันในช่วงของทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในช่วงของเย็นๆนะครับ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับก็มาพบกันในช่วงของรายการอ่านกุรอานให้ไพเราะนะครับก็ศึกษาในเรื่องของทำนองนะครับกับอาจารย์ซุกรีบันบากับและก็อาจารย์อดุลซิกอบพิทักษ์นะครับค่ะก็ขอนิดนึงว่าช่วงนี้ก็ขอดุอาช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานผลบุญอันดีงามให้กับบรรดานักศึกษาและบรรดาเยาวชนที่ร่วมกันศึกษาอัลกุรอานและร่วมกันอ่านอัลกุรอานในวันนี้และที่สำคัญขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้ศึกษาอัลกุรอานต่อไปและเพื่อที่จะได้กระทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมนะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมอับดุลกะรีมสังทองคำและดิฉันครูฟาริดาวันนะค่ะครับผมก็ต้องจากลาด้วยกับคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์